สวัสดีครับพบกับสุรุข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่พูดได้ไหมฐานอากาศนำ3แข้งญี่ปุ่นสาดบอลทันเด็ดถึงทีมชาติไทยหลังอุ่นเครื่องชนะขาดหนึ่งในผู้ทำประตูของทีมชาติญี่ปุ่นนำ3แข้งสาดบอลทันเด็ดถึงทีมชาติไทยหลังสอนเชิงในเกมแรกของมาซาทาดะอิชิเอะวันที่1มกราคมที่ผ่านมานะครับเกมฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดพิเศษต้อนรับวันขึ้นไปใหม่ทีมชาติญี่ปุ่นเบอร์1ของเอเชียและอันดับที่17ของโลกเปิดสนามกีฬาแห่งชาติญี่ปุ่นเอาชนะทีมชาติไทยอันดับที่21ของเอเชียและอันดับที่123ของโลกซึ่งประเดิมคุมทีมนัดแรกของมาซาทาดะอิชิอิหัวหน้าผู้สอนคนใหม่ชาวญี่ปุ่นไปแบบท่วมท้น5ประตูต่อ0ครึ่งแรกช้างศึกยังต้านทานเกมรุกของซามูไรบูที่บุกกระหน่ำตั้งแต่ต้นเอาไว้ได้ก่อนที่ทีมชาติไทยจะต้านไม่ไหวโดนญี่ปุ่นอาศัยความเด็ดขาดที่เหนือกว่าไล่ทะลวงประตูชนะขาดลอยในช่วงท้ายเกมจากอาโอทานากะในนาทีที่50เคโตะนากามูระในนาทีที่72เอเลสดัลล็อกทำเข้าประตูเองในนาทีที่74ทาคุมุคาวามูระในนาทีที่82และทาคุมิมินามิโนะในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในนาทีที่90+1นะครับทางด้านอาโอทานากะกองกลางจากฟอร์ตูน่าดุสเซดอร์ฟทีมในลีกลาลิก้า2เยอรมันซึ่งเป็นผู้ทำประตูปลดล็อกให้กับทีมชาติญี่ปุ่นขึ้นนำทีมชาติไทยได้1-0กล่าวว่าผมดีใจที่เราชนะ5-0ในท้ายที่สุดแต่พูดกันตรงๆมันก็ไปเขียนที่เราต้องทำประตูได้มากมายตั้งแต่ในครึ่งแรกแต่ผมก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีจริงๆที่เรายิงได้ถึง5ประตูขณะที่เคโกะนากามูระมิดฟิลด์จากรันในสโมสรลีกอังกฤษซึ่งลงมาเป็นตัวสำรองการยิงประตู2-0ก็พูดถึงเกมกับทีมชาติไทยว่าก่อนอื่นเลยเรามีเอเชียนคัพ2023รอเราอยู่วันนี้จึงเป็นเรื่องที่ดีที่เราเก็บชัยชนะได้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรายการนั้นแต่เรายังคงต้องปรับปรุงทีมให้ดียิ่งขึ้นต่อไปจากนี้ส่วนจุนยะอิโตะนะครับหนึ่งในดาวเตะจากแรงทีมเดียวกันกับนากามูระซึ่งสวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมญี่ปุ่นในเกมนี้กล่าวหลังถึงชัยชนะกับทีมชาติไทยว่าผมดีใจมากเพราะเขาเป็นเกียรติอย่างมากอย่างยิ่งที่ได้เป็นกัปตันทีมผมคิดว่าวันนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีของพวกเราเพื่อเป้าหมายในการคว้าแชมป์เอเชียนคัพและผมก็อยากจะเตรียมตัวให้ดีสำหรับเอเชียนคัพที่กำลังจะมาถึงนี้นอกจากนี้แล้วทั้ง2ทีมยังมีโปรแกรมลุยศึกเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ระหว่างวันที่12มกราคมถึงวันที่10กุมภาพันธ์โดยทีมชาติญี่ปุ่นอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับอินโดนีเซียอิรักและเวียดนามส่วนทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับคีร์กีสถานโอมานและซาอุดิอาดระเบียนฮะโอ้โหโจฮาลาชี้เป้าปัญหาสำคัญหลังทีมชาติไทยบุกแพ้ญี่ปุ่นยับเยิน5-0สรายุทธใช้คำดีนะครับโพสต์ทันทีหลังทีมชาติไทยแพ้ญี่ปุ่น5-0ก็ลงหลังจากจบเกมที่ทีมชาติไทยบุกแพ้ทีมชาติญี่ปุ่น5-0ในศึกอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์รอบพิเศษโซนเอเชียณสนามกีฬาแห่งชาติประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วง14:00 นาฬิกาที่ผ่านมาสรายุทธชัยคำดีตำนานกองหน้าทีมชาติไทยโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงสิ่งที่ทัพช้างศึกต้องเร่งแก้ไขด่วนๆนั่นก็คือการใจบ่อนแท็กภาพรวมเป็นสิ่งที่เป็นข้อต่างก็คือเรื่องของแพสซิ่งส่งบอลยังไงให้เพื่อนได้เปรียบไม่ใช่แค่ส่งออกไปเฉยๆเพราะฉะนั้นเราต้องรีบพัฒนาและเน้นเรื่องนี้ในระดับเยาวชนอิชิอิเทียมแท็กสรายุทธชัยคำดีลิซึโดอันแนวรุกฝ่ายบวกเป็นสาเหตุที่แท้จริงที่ทีมชาติญี่ปุ่นจอดแนวรับทีมชาติไทยไม่ได้เครื่องแรงญี่ปุ่นมีความเห็นแก่ตัวน้อยทำให้ยิงไทยไม่ได้ลิซึโดอันนะครับแข่งริมเส้นทีมชาติญี่ปุ่นในวัย24ปีจากสโมสรฝ่ายบวกทีมชั้นนำในลีกเยอรมันซึ่งถูกส่งลงสนามในช่วงครึ่งหลังและมีส่วนร่วมกับ3ประตูในเกมที่พบกับทีมชาติไทยออกมายอมรับตามตรงว่าตัวเองและทาคุมิมินามิโนะมีอีโก้สูงบางครั้งก็เป็นผลดีกับเทียมหลายครั้งก็เหมือนเป็นคนเห็นแก่ตัวช่วงครึ่งแรกผมคิดว่ามันเงียบเพราะไม่มีเสียงเชียร์และผู้เล่นในสนามมีความรู้สึกกดดันและช่วงท้ายครึ่งแรกผมว่าเรามีอีโก้หรือความเห็นแก่ตัวน้อยไปผมถูกส่งลงไปเพื่อแก้ไขจุดนี้ผมดีใจที่ครึ่งหลังเราทำประตูได้เร็วเรามีช่วงเวลาที่ดีในตอนนั้น
จริงๆทั้งผมทั้งมินามิโนะก็มีความคล้ายคลึงกันก็คืออีโก้สูงหลายครั้งมันส่งผลดีกับเทียมแต่บางครั้งมันก็เหมือนเล่นเห็นแก่ตัวเหมือนกันนั่นคือข้อเสียดังนั้นเรามาใช้มันให้เกิดประโยชน์กันเถอะเพย์เมกเกอร์อุระไรนอมอนเปิดใจหมดเปลือกหลังทีมชาติไทยโดนทีมชาติญี่ปุ่นเพย์เมกเกอร์อุระไรนอมอนเมื่อเจอญี่ปุ่นมีแต่ได้กับด้านเอกนิษฐ์ปัญญาเชื่อว่าทีมชาติไทยได้ประโยชน์อย่างมากจากการอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นแม้ทีมจะแพ้ไปแบบคาลอยในเกมอุ่นเครื่องที่สนามกีฬาแห่งชาติกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยญี่ปุ่นเอาชนะทีมชาติไทยไป 5-0 นะครับแน่นอนว่าทุกคนรู้ว่าญี่ปุ่นเป็นทีมระดับโลกการได้มาเจอกับญี่ปุ่นในวันนี้ก็คิดว่าทีมชาติไทยได้ประโยชน์จากทีมของพวกเขาอย่างแน่นอนแม้เราจะแพ้พวกเขาอยากขาดรอยสกอร์ 5-0 แต่คิดว่าเราได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะและก็ต้องปรับไปแก้ไขและพัฒนาทีมของเราต่อไปให้ดีขึ้นเอกนิษฐ์กล่าวตลอดระยะเวลา5เดือนที่ผมมาอยู่ที่นี่ญี่ปุ่นกับอุระเรดไนมอนก็ทำให้ตัวผมได้เรียนรู้ฟุตบอลญี่ปุ่นมากขึ้นเพราะว่ามาตรฐานของพวกเขาเนี่ยสูงกว่าที่เคยเล่นอยู่ในไทยลีกอยู่แล้วส่วนตัวเขาพยายามนำกลับมาปรับใช้เพื่อช่วยทีมชาติไทยให้ได้มากที่สุดอยากทำงานส่วนตัวให้ดีขึ้นไปอีกมาซาทาดะอิชิอิเปิดใจหมดเปลือกหลังประเดิมนัดแรกทีมชาติไทยบุกพ่ายยับต่อญี่ปุ่นสิ่งที่ผมเห็นตั้งแต่ต้นจนจบภูมิใจในตัวลูกเทียมทัพช้างศึกทุกคนมาซาทาดะอิชิอินะครับกุนซือทีมชาติไทยออกมากระตุ้นทีมชาติไทยนำประสบการณ์จากญี่ปุ่นมาต่อยอดมาซาทาดะอิชิอินะครับกุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่ว่าต้องการเอาประสบการณ์จากเกมที่เจอกับญี่ปุ่นไปต่อยอดสำหรับเกมต่อไปทีมชาติไทยลงอุ่นเครื่องในวันปีใหม่และแพ้ญี่ปุ่นไป 5-0 การได้เล่นที่สนามกีฬาแห่งชาติในวันปีใหม่ก็ถือเป็นประสบการณ์ที่จะเยี่ยมสำหรับเรานะครับสำหรับทีมชาติไทยเราแพ้แต่อย่างที่ผมพูดไปเมื่อวันนี้แล้วไม่ว่าเราจะโดนยิงกี่ประตูเราจะไม่ล้มลงนี่คือความท้าทายที่ผมเคยเจอมาก่อนดังนั้นผมจึงดูเกมนี้ด้วยความภาคภูมิใจตั้งแต่ต้นจนจบอิชิอิกล่าวนี่คือการคุมทีมชาติครั้งแรกของผมผมรู้ว่าทีมชาติไทยกับทีมชาติญี่ปุ่นแตกต่างกันมากผมจะนำประสบการณ์จากนี้ไปใช้ต่อไปครับเจริญศักดิ์วงกรเปิดใจหมดเปลือกเจออะไรบ้างในสนามเกมด่วนญี่ปุ่นในสนามชัดมากเจริญศักดิ์วงกรรับทีมชาติไทยได้เปิดโลกใหม่หวังนำวิชาจากญี่ปุ่นไปต่อยอดในศึกเอเชียนคัพเจริญศักดิ์วงกรนะครับยอมรับว่าการได้พบกับและเผชิญหน้ากับทีมชาติญี่ปุ่นจะช่วยให้ทีมชาติไทยได้เห็นแสงสว่างในแนวทางและจะได้นำวิชานี้ไปต่อยอดในศึกเอเชียนคัพเกมอุ่นเครื่องที่3กีฬาแห่งชาติญี่ปุ่นกรุงโตเกียวญี่ปุ่นเอาชนะทีมชาติไทยไป 5-0 ดีใจครับที่วันนี้มีโอกาสได้ลงสนามดีใจที่เห็นแฟนบอลเข้ามาเต็มสนามกว่า 60,000 คนเพราะเราทุกคนทำเต็มที่แล้วอย่างที่เราทราบกันว่าญี่ปุ่นคือทีมระดับโลกถือว่าเราทุกคนก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้เยอะและสู้กับญี่ปุ่นได้และเล่นได้สนุกครับเจริญศักดิ์วงกรกล่าววันนี้เราเห็นญี่ปุ่นเรื่องการพันบอลการเทิร์นบอลและการทำเกมมันชัดเจนมากครับมีรูปแบบที่ชัดเจนเราน่าจะมีเวลามากกว่านี้ถ้าโค้ชอิชิอิได้กลุ่มทีมมากกว่านี้จริงๆมันก็เป็นการเตรียมตัวที่ค่อนข้างกระทันหันแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ไม่ใช่ข้ออ้างเราต้องกลับไปทำงานหนักเพื่อเตรียมตัวสำหรับเอเชียนคัพครับพอลินวิเคราะห์ทีมชาติไทยเกมโดนญี่ปุ่นยิง 5-0 ชี้เปลี่ยนโค้ชไม่ช่วยให้ชนะพอลินงามพิงผู้สมัครชิงเก้าอี้นายกสมาคมฟุตบอลไทยวิเคราะห์หลังทีมชาติไทยโดนญี่ปุ่นยิงรัวมายั้งแพ้ถึง5-0ชี้เปลี่ยนโค้ชไม่ช่วยให้ชนะนะวันที่1มกราคมหลังจากจบการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดพิเศษที่ทีมชาติญี่ปุ่นเบอร์1ของเอเชียอันดับที่17ของโลกเปิดบ้านถล่มทีมชาติไทยอันดับที่21ของเอเชียและอันดับโลกที่113ของโลกภายใต้การนำทัพของโค้ชมาชาดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ชาวญี่ปุ่นไปด้วยสกอร์ 5-0 ล่าสุดนะครับพอลีนงามพิงผู้สมัครชิงเก้าอี้นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้ออกมาพูดถึงเกมดังกล่าวโดยระบุว่าบทสรุปของเกมนี้คือเราเล่นกับเครื่องยนต์ที่ใหญ่กว่าเหมือนเครื่อง 1,500cc ไปเจอกับเครื่อง 3,000cc แถมติดเทอร์โบแถมด้วยสารในตัดทั้งเร็วสปีดแน่นทั้งช่วงล่างคนขับจะเป็นใครเครื่องยนต์มันก็สู้ไม่ไหวมีทางเดียวก็ต้องใช้เวลาอัปเกรดเครื่องยน
นอกจากนี้ยังแสดงความเห็นว่าประสบการณ์ความพ่ายแพ้มันไม่ได้เกิดประโยชน์หรอกถ้าเราจะแค่ปลอบใจตัวเองว่าญี่ปุ่นเป็นทีมระดับโลกไปแล้วหรือไม่เป็นไรเราทำดีที่สุดแล้วอิชิอิต่อให้เก่งแค่ไหนเข้ามาแล้วเขาก็ต้องไปคนไทยนี่แหละต้องเผชิญกับความพ่ายแพ้แล้วแก้ปัญหากันเองประสบการณ์จะเกิดประโยชน์ได้ต่อเมื่อเอาความจริงมาพูดไม่ใช่ตอนแล้วปลอบใจตัวเองไปเป็นคราวๆไปไม่ว่าในชีวิตนี้พอลินจะมีโอกาสบริหารฟุตบอลประเทศนี้หรือไม่ก็ตามความจริงก็ต้องพูดก็คือว่าในเชิงวิทยาศาสตร์ยังไงเราก็ยังไม่มีวันชนะญี่ปุ่นชุดใหญ่ได้ในอีก8ปีข้างหน้าอยู่แล้วทำไมเราไม่ลองมองไปที่ความเป็นไปได้ที่ได้แก้ที่สุดในปีที่9ถึงปีที่12ว่าเราจะพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวของเด็กอายุ8ถึง12ถึง14ปียังไงเพื่อที่จะไปสู้กับเขาเป้าหมายนี้พอลินว่าสำคัญไม่น้อยกว่าฟุตบอลโลกเลยทีเดียวนะโดยสำหรับทีมชาติไทยและทีมชาติญี่ปุ่นมีคิวลุยศึกเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ส่วนรองวันที่12มกราคมถึงวันที่10กุมภาพันธ์นี้ไทยอยู่ในกลุ่ม F ร่วมสายกับกีกิสถานโอมานและซาอุดิอาระเบียส่วนญี่ปุ่นอยู่กลุ่ม C ร่วมสายกับอินโดนีเซียอิรักและเวียดนามนะฮะนี่คือสุขข่าวฟุตบอลไทยนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่2มกราคม